วันนี้คุณมาอยู่กับเจ้าตัวนี้ครับ Mystic Legion นะครับตาลามนะครับก็เป็นตัวแรกของผมเลยนะสำหรับ Mystic Legion นะครับที่เคยมีมันเป็น Seven Kingdom นะที่อยู่ในตู้นะเป็นงานของ Four Horseman Studio เหมือนกันนะครับแพ็คเกจค่อนข้างจะดีนะหนาแน่นเลยนะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะก็รองก็สวยงามนะดูหนักๆดีนะครับแล้วก็มีรูปของตัวละครอยู่ด้านล่างด้านข้างแบบนี้นะครับ Mystic Legion นะครับนี่ถ้าเป็นสัญลักษณ์อะไรสักสิ่งอ่ะผมไม่รู้นะฮะด้านล่างก็ประมาณนี้นะครับปุ๊บมาดูด้านหลังกันด้านหลังก็นี่นะก็จะบอกว่าในลายนี้มีอะไรยังไงบ้างมีตัวไหนบ้างนะครับนี่นี่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจที่สวยงามนะนี่ Four Horsemen นะครับดีทีเดียวครับถ้าเกิดว่าใครชอบแบบแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าสวยมากนะแล้วก็นี่น่าจะเป็นประวัติย่อๆของไอ้เจ้าตัวบาลามนี่นะครับบาลามนี่นะประวัติของมันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ตรงนี้นะครับโอเคด้านนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยแล้วกันนะการแกะของมันก็จะมีแพ็คมันจะมีล็อกของพลาสติกพวกนี้อยู่เห็นไหมครับแล้วก็แงะมันออกมาอย่างนี้นะแงะมันออกมาแบบให้มันหลุดอย่างนี้นะครับมันก็จะแกะง่ายๆเลยนะไม่ต้องแบบทำให้แพ็คเกจเสียหายนะครับฟึบเดี๋ยวขอลองแงะอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับพอแงะได้สักแป๊บหนึ่งใช่ไหมมันก็ฟึบดึงออกมาแบบง่ายๆเลยนะครับนี่แล้วก็จะได้แบ็กดรอปพื้นหลังมาแบบนี้สวยงามเป็นรูปมังกรอะไรก็ว่ากันไปนะครับตามเรื่องตามราวเขานะเป็นการ์ดแบบสวยเลยนะนี่ถ้าแกะแล้วมันเสียหายนี่ก็น่าเสียดายเหมือนกันส่วนฟิกเกอร์ก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่นะก็จะมีพวกของแถมใส่ถุงมาแบบนี้นะครับนี่นะก็ดึงฟิกเกอร์มาปุ๊บก็จะไอ้ใส่ๆนี่ก็ไว้ตรงนี้แล้วก่อนนะนี่นะครับฟิกเกอร์ก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับแกะลวดแกะอะไรให้เรียบร้อยของแถมก็อยู่ในนี้นะประมาณนี้นะครับพอแกะออกมาคร่าวๆนะเดี๋ยวผมขอเวลาประกอบมันเข้าที่เข้าทางและลองเล่นสักพักหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันต่อนะครับผมทุกอย่างมันก็จะมีล็อกของมันนะครับให้ใส่อะไรอย่างงี้นะเช่นตรงนี้เนี่ยผมเคยสงสัยเวลาดูรีวิวว่าเฮ้ยไอ้สายสะพายดาบเนี่ยทำยังไงนะครับก็ดึงป๊อกมันออกมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอาไอ้เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ประกบมันไว้เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะได้แบบมีสายสะพายดาบติดอยู่ที่เอวแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าแกะเอาไว้แล้วก็ไม่ได้รีวิวครับดองไว้นานเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองรีวิวเบื้องต้นเนี่ยถือว่าเฮ้ยลายนี้เป็นอีก1ลาย1ต่อ12ในปัจจุบันนี้1ในลายที่ดีที่สุดที่ผมเคยจับเลยนะคือลงสีดีครับวัสดุดีข้อต่อดีทุกอย่างดีหมดเลยนะแต่เสียอย่างเดียวคือมันจะใช้พาร์ทซ้ำกันในหลายๆตัวทำให้ผมไม่สามารถจะแบบหาซื้อตัวต่อไปได้อะคือมันจะแบบเฮ้ยไอ้นี้แม่งตัวนี้ก็ใช้พาร์ทไอ้นี้ซ้ำไอ้นี้ขออาวุธซ้ำอะไรเงี้ยมันจะแค่เปลี่ยนหัวเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนอะไรตามตัวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองครับทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยจะคุ้มไว้ถ้าซื้ออะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแยกๆแบบตัวเดียวๆถ้ามายืนในบ้านแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยผมว่ามันดีเลยอะทั้งเรื่องสีเรื่องงานปั้นแล้วก็เรื่องจุดขยับโอ้รายละเอียดทุกอย่างค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับอ่ะเรามาเจาะรายละเอียดกันเลยมาดูชิ้นแรกกับเกราะไหล่ที่แถมมานะครับลงสีมาค่อนข้างจะคมชัดสวยงามนะแล้วก็ชิ้นส่วนตัวนี้เป็นยางนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเวลาไปติดกับฟิกเกอร์แล้วมันแบบกลัวหักหรืออะไรนะด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังมันจะเป็นอย่างนี้นะด้านหลังมันจะมีกลมๆ2อันด้านหน้าเนี่ยก็จะมีอันเดียวอย่างนี้นะฮะนี่ยืดหยุ่นดีทีเดียวนะครับก็จะมีหมุดอย่างนี้มาให้ติดกับด้านหลังของฟิกเกอร์แบบนี้นะส่วนใหญ่ฟิกเกอร์ Mystic Legion นี่คือมันจะมีรูด้านหลังเนี่ยมาให้เสียบพาร์ทต่างๆพวกนี้คือสามารถเอาพาร์ทต่างๆมาแบสกันได้เองนะครับก็เสียบให้ทุกข้างด้วยนะฮะเสียบเข้าไปนะฮะจุ๊บปุ๊บนี่แน่นทีเดียวนะความรู้สึกแบบเสียบเข้าไปก็เหยียบเป็นยางเลยนี่ปุ๊บๆนี่นะครับก็
็จะทำให้ฟิกเกอร์ดูแบบนี่ภูมิฐานอลังการขึ้นเป็นกองแล้วก็เนี่ยแน่นอนครับมันขยับได้อ้าได้อย่างนี้เลยนะฮะไม่มีผลต่อจุดขยับถือว่าดีไซน์มาดีมากครับดูเห็นไหมเออทำให้ฟิกเกอร์ดูอลังการงานสร้างขึ้นอีกนิดนึงนะก็เท่านี้ครับสำหรับพาร์ทของเกราะไหล่ชิ้นนี้นะถือว่าลงสีมาคมชัดสวยงามมากๆเลยนะฮะดูจ้าแล้วก็จะมีชิ้นส่วนพาร์ทแบบนี้มาให้ไว้ติดข้างหลังของฟิกเกอร์บริเวณนี้นะฮะรูตรงนี้เลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าคืออย่างที่บอกครับไอ้ Mystic Legend เนี่ยคือมันจะมีพาร์ทเสริมขายให้อีกไงเนี่ยแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนสำหรับเอาไว้ติดแบบพวกปีกอะไรเงี้ยนะมีปีกด้วยนะมีปีกขายแยกถ้าเกิดคุณอยากให้แบบฟิกเกอร์คุณมีปีกเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีพาร์ทอย่างนี้แถมมาให้ซึ่งมันจะเป็นสีเดียวกับชุดเกราะเนาะก็เสียบเข้าไปตรงนี้นี่นะถอดไอ้นี่ก่อนเนี่ยเสียบเข้าไปเนี่ยเพื่อติดปีกอะไรเงี้ยนะครับหรืออันนี้มันจะเป็นปีกมันจะมีกี่ประเภทไม่รู้อันนี้อีกชิ้นหนึ่งนะฮะก็เสียบเข้าไปได้เหมือนกันอย่างนี้เห็นไหมเหมือนก็แล้วก็จะมีหมุดตรงนี้เหมือนเวลาซื้อปีกมาก็เอาปีกมาเสียบได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของผมไม่ได้มีปีกนะก็เลยมันจะมีพาร์ทที่สำหรับให้เสียบแบบอย่างนี้แล้วเอาอาวุธมาเสียบติดด้านหลังเป็นที่เก็บอาวุธได้เนี่ยประมาณนี้ครับในลักษณะนี้นั่นเองนะครับสำหรับชิ้นส่วน3ชิ้นก็ประโยชน์ของมันก็ประมาณนี้นะไอ้พวกนี้นะครับอิสเซอรี่ที่เท่ๆอีก1ชิ้นก็คือตัวนี้นะฮะเป็นเหมือนคาถาเวทมนต์อะไรสักอย่างเพราะว่าไอ้ตัวบาลามเนี่ยมันจะเป็นเหมือนนักเวทด้วยนะไม่ได้เป็นนักรบอย่างเดียวนะครับที่ยังไงในแพ็คปกติก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับส่วนคาถาเนี่ยจริงๆมันแถมมากับหลายตัวมากเลยนะแล้วก็ไอ้ส่วนหัวเนี่ยคือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตัวนั้นตัวนี้คือมันจะเปลี่ยนแค่หัวแล้วเอามาให้เสียบในแพ็คนั้นๆนะครับหรือถ้าคุณมีแพ็คอื่นๆคุณก็สามารถเอาของตัวอื่นๆเนี่ยมาเสียบมาเปลี่ยนได้นะครับซึ่งลายมิสติก เลเจียนคือมันเอื้อให้ตรงนี้อยู่แล้วนะเอามาแบชกันได้เหมือนเลโก้อ่ะนี่ให้ดูรายละเอียดของส่วนของเสาก่อนแต่ว่ามันลงสีมาดีนะครับรายละเอียดงานดีเลยคือลักษณะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งซะทีเดียวนะเป็นเหมือนยางๆด้วยซ้ำคือมันก็ไม่ได้เสียงหักไงนี่ถือว่ารายละเอียดดีครับแล้วก็ตรงหัวคาถามันรายละเอียดดีนะถึงมันจะทำแบบพาร์ทซ้ำๆกันหลายๆตัวแต่มองข้ามเรื่องรายละเอียดไม่ได้เลยนะครับถือว่าเยี่ยมนะนี่แล้วก็มันจะมีหมุดอย่างนี้ฮะคุณก็เสียบเข้าไปแค่นี้แหละนี่แล้วก็คาถามันเหมือนจะเอาไว้ถือในมือขวานะเพราะมือขวามันจะอ้ากว้างกว่ามือซ้ายนะครับดีไซน์มาน่าจะแบบนี้แหละนะลองยัดมือซ้ายแล้วมันต้องยัดเกินไปอ่ะแต่มือขวามันใส่เข้าสบายๆน่าจะประมาณนี้ครับสำหรับคาถาที่เก็บตรงอื่นไม่มีนะหรือว่าจะเอาเสียบไว้ข้างหลังอะไรอย่างนี้ก็ได้มั้งอ่ะพอใส่กรอแล้วคุณก็สามารถเอาเสียบไว้ข้างหลังนี้ได้โชว์อย่างนี้เหรอประมาณนี้ก็ได้อะครับก็แล้วแต่จะครีเอทอะนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคาถาเวทมนต์อันสวยงามอันนี้นะจ๊ะแถมดาบมาให้2อันครับมาดูอันนี้ก่อนเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยแถมมากับหลายๆตัวเลยนะทรงนี้นะครับน่าจะเป็นเขาบอกว่าเป็นดาบพื้นฐานของไลน์นี้เลยนะแต่เหมือนตัวนี้มันจะลงสีมาเป็นเหมือนแบบสีประกายแบบฟ้าเมทัลลิกอย่างนี้นะครับพิเศษกว่าตัวอื่นหน่อยแล้วก็จริงๆแล้วถ้าไม่นับว่ามันทำแบบมันซ้ำกับพาร์ทตัวอื่นเนี่ยถือว่ารายละเอียดมันค่อนข้างดีเลยนะครับนอกจากมันจะมีสีทองแล้วมันยังมีแบบดำ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 เป็นเหล็กๆอะไรเงี้ยนะสวยงามนะครับก็มันคงจะเอาถือไว้มือข้างซ้ายแหละนะนี่ก็ยัดเข้าไปเฉยๆครับเพราะว่าชิ้นส่วนของฟิกเกอร์ส่วนใหญ่มันเป็นยางแล้วก็ยัดเข้าไปมันก็จะแน่นๆอย่างนี้ส่วนมือข้างขวาเนี่ยมันจะหลวมหน่อยนะเนี่ยเหมือนเอาไว้ถือคาถาโดยเฉพาะหรือจะเสียบไว้กับตรงนี้ก็ได้ฮะที่เก็บดาบนะฮะเนี่ยมันจะมีสายนี้มาให้ที่ใส่ให้ดูตอนแรกตอนแกะแพ็คนั่นเองนะครับชุบปิ้งอย่างนี้เลยนะหรือเสียบข้างหลังก็ได้
เนี่ยตรงที่เก็บอาวุธนี่เนี่ยเห็นไหมเสียบเข้าไปข้างหลังตรงที่เก็บอาวุธแบบนี้ก็ได้นะฮะประมาณนี้เนี่ยมันก็ดีไซน์ที่เก็บมาให้ดีนะครับดาบอีกเล่มนึงนะฮะก็เป็นทรงประมาณนี้นะฮะเข้าใจว่าตัวอื่นก็มีแถมทรงนี้มาเหมือนกันนะมันจะใช้พาร์ทซ้ำๆกันนี่นะครับก็จะรายละเอียดดีเหมือนกันนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นพาร์ทซ้ำๆกับตัวอื่นนี่ฟืบอ้อลืมบอกไปลักษณะของดาบทั้งคู่เนี่ยเป็นพลาสติกแข็งนะครับเพราะฉะนั้นระวังหักกันสักนิดนึงดีกว่านะครับแต่ดาบอันนี้เนี่ยสามารถใส่ในมือข้างขวาได้ด้วยนะเพราะเหมือนด้ามจับมันจะใหญ่หน่อยนะครับนี่เหมือนเขาดีไซน์มาแล้วเนาะเออด้านซ้ายก็ยัดได้ครับยัดได้เหมือนกันแต่มันจะยัดยากหน่อยอ่ะเหมือนด้ามจับมันจะใหญ่กว่าเมื่อกี้นะฮะเนี่ยประมาณนี้หรือจะเก็บไว้ที่เอวก็ได้นะลักษณะเวลาเก็บไว้ที่เอวก็จะเป็นประมาณนี้เสียบเข้าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อันเนี้ยผมว่ามันเก็บไว้ด้านหลังจะพอดีมากๆเห็นไหมมันเสียบไว้ข้างหลังพอดีกว่านะสำหรับดาบเล่มนี้นะฮะก็ประมาณนี้ครับดาบที่แถมมากับบาลามนะ2อันนะก็มันจะค่อนข้างลงสีแตกต่างกว่าตัวอื่นๆหน่อยตัวอื่นเขาจะลงเป็นสีเงินธรรมดานะแต่นี้มันจะมีประกายฟ้าๆแบบเมทัลลิกอย่างเงี้ยทั้ง2เล่มเลยนะครับมาถึงหัวเปลี่ยนบ้างครับเป็นเหมือนหมวกเกราะอัศวินแบบนี้นะครับมีจุกๆข้างบนแบบนี้ด้วยสามารถดึงได้นั่นแหละก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเรามีหลายตัวแล้วก็เอามาพาร์ทมาสลับกันได้เหมือนเลโก้อะเหมือนมินิฟิกของเลโก้นะครับนะถ้าเกิดว่ามีตัวเดียวก็อย่างเงี้ยแหละเหมือนผมเล่นอย่างเดียวหมุนได้อย่างเดียวนะครับถอดออกได้ลงสีมาค่อนข้างจะละเอียดและสะอาดมากนะครับลงสีมาสวยมากทีเดียวหมดทองๆเงินเนี่ยเห็นไหมก็ลงสีมาไม่ได้เลอะเลยนะครับดูนี่ลงสีมาละเอียดดีนะครับถือว่าใส่ใจนะคือถึงจะใช้พาร์ทซ้ำแบบเนี้ยมันก็ดีอ่ะนะครับมาดูไอ้ผู้หมวกของมันบ้างทำมาละเอียดมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวลักษณะเหมือนยางนะทั้งคู่เลยนะครับเสียบเข้าไปก็หมุนได้อย่างนี้การถอดเปลี่ยนก็ค่อนข้างจะไม่ลำบากนะสำหรับลายนี้นี่ดึงมาของผมแม่งหลุดมาทั้งจุกเลยก็ต้องถอดจุกตรงนี้ก่อนถอดจุกตรงนี้เสร็จนะครับก็หัวนี่ใส่ใส่เข้าไปอย่างนี้ก่อนใส่ได้แล้วปุ๊บก็ไปเสียบที่ตัวอีกทีนึงปึ้งประมาณนี้ครับก็จะได้เป็นหัวอัศวินม่วงมีหางเป็นเสือนะครับการเปลี่ยนหัวก็ประมาณนี้นะครับมีหัวเสืออยู่นี่นะเมื่อใส่ทุกอย่างในตัวรวมกันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่อนข้างจะอลังการสวยงามทีเดียวสไตล์แฟนตาซีนะเอาหมวกออกก่อนนี่นะครับเกราะไหลที่ใส่ไปแล้วนะสายคาดดาบเก็บดาบไว้อย่างนี้นะครับกับคาถาที่มันยาวๆก็โอ้โหดูอลังการเลยทีเดียวนะฮะหางเสียบไปแล้วอย่างนี้ที่เก็บดาบด้านหลังอีกโอ้โหยิ่งถ้าแม่งใส่ปีกเข้าไปอีกนะซึ่งไม่ได้ซื้อนะครับก็ต้องซื้อที่แฮกอีกนะปีกนี่ก็ถ้าคุณชอบฟิกเกอร์สายแฟนตาซีแบบผมก็น่าจะชอบตัวนี้นะสวยงามทีเดียวดูอลังการงานสร้างมากๆเลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับบาลามนะครับเรามาแยกดูรายละเอียดต่างๆของฟิกเกอร์บ้างนะครับแบบเนี่ยเจาะลึกกันหน่อยนะเมื่อกี้เราดูทีละพาร์ททีละชิ้นกันไปแล้วนะครับปั้นมาได้ค่อนข้างจะคมชัดมากๆเลยนะครับสำหรับบาลามตัวนี้นะฮะแยกพาร์ทแบบใสๆของลูกตาได้ดีครับดูตาแวววๆเลยนะจมูกแวววๆเลยนะครับนี่มีรูขุมหนวดเพ้นสวยนะครับปั้นได้สวยมากคมชัดเลยรายละเอียดต่างๆนี่หัวงุ้มลงมานี่ผสมกับอนาโตมีคนแล้วนะครับไม่ได้เป็นอนาโตมีเสือแล้วนะนี่นะนี่ลายจุดบนหัวต่างๆนะครับทำมาได้ดีมากนะในส่วนของเกราะตรงนี้เป็นยางครับ
พื่อเอาไว้ในการเปลี่ยนหัวอะไรมันจะได้แบบไม่หักนะสังเกตการเพ้นกรอบนี่แมวก่อกวนสังเกตการเพ้นกรอบครับค่อนข้างจะคมชัดสวยงามเลยทีเดียวนี่นะแล้วก็ในตรงเอวก็จะมีสายคาดดาบหน่อยบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นยางนะฮะเนี่ยเกาะตรงแข้งตรงขาเขากับโปรงเลยวันนี้จะเป็นยางหมดเลยนะด้านหลังด้วยนะครับสายตรงนี้ก็สายให้ดูแต่ตอนต้นคลิปแล้วเนาะไอ้สายที่เก็บดาบเนี่ยนะลงสีมาดีครับตัวนี้นะครับตัวอื่นๆถึงแม้มันจะเป็นบอดี้นี้นะมันก็ไม่ได้ลงสีมานะก็จะเป็นสีแบบสีเดียวไปเลยนะฮะอยู่ตรงแขนครับนี่เกาะตรงแขนก็ลงสีมาละเอียดมากเลยนะปึ๊บนี่มาถึงตรงนี้ดูโอ้ลงสีได้คมชัดมากตรงหมุดเกาะต่างๆดูเห็นไหมครับติ๊กนี่มือนะครับนี่ข้างขวานะก็จะประมาณนี้นะฮะหมุดสีทองต่างๆถูกเก็บรายละเอียดมาหมดเลยนะครับข้างซ้ายก็น่าจะเหมือนกันครับบริเวณแขนนะครับข้อศอกนะครับแหลมๆออกมาหน่อยนี่ถูกตัดสีทองมาอย่างดีเลยนี่นะครับจุดต่างๆลายของเกราะนะฮะผมชัดมากนะลายเกราะทำเพ้นมาดีเลยนะครับสวยๆนะฮะมือนะครับปั้นได้คมดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ยังมีรายละเอียดของเกราะนะเกราะที่เป็นโซ่เกราะอ่อนนะครับเห็นไหมถูกเพ้นเป็นสีทองมาด้วยนะครับข้างนี้ก็น่าจะมีเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับตรงส่วนพาร์ทพวกนี้เป็นยางนะไม่ต้องกลัวหักนะครับในส่วนของลำตัวก็ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับด้านหลังล่ะก็จะเห็นหมุดสำหรับเสียบไอ้พวกนู่นนั่นนี่นะต่างๆตรงนี้สีทองก็เก็บมาดีครับตึ๊ดๆละเอียดเลยทีเดียวเกาะด้านหลังก็ลงสีมาเนี้ยบอยู่นะนี่เปิดมาถึงด้านนี้เลยนี่ตัวนี้ลงสีสวยนะเกาะด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับหมุดสีทองอะไรทุกอย่างถูกเก็บรายละเอียดมาหมดเลยหางมีความเป็นขนแมวมากเลยนะฮะปั้นได้คมชัดมากนะครับหมุนได้อย่างนี้ด้านล่างก็เป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับหางก็ให้ความรู้สึกแบบเป็นยางนะแต่ว่าจะเป็นยางที่ค่อนข้างจะแข็งหน่อยนะครับมาดูกระโปรงนะฮะด้านหน้าก็เพ้นมาได้สะอาดสะอ้านชัดเจนสวยงามนะครับด้านข้างก็สวยงามคมชัดทีเดียวเงาแวบเลยนะฮะด้านนี้ด้วยนะครับ มันลงละเอียดดีนะแล้วก็นี่ครับเปิดได้อะไรพวกนี้มันไม่ต้องกลัวหักเลยมันเป็นยางอ่ะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บเนี่ยนี่นะครับเปิดดูด้านในบ้างสิฮ่าฮ่านี่ตรงนี้ก็มีเหมือนเป็นเกราะอ่อนนะครับเป็นแบบพวกเหมือนจะเป็นโซ่อะไรอย่างงี้นะแล้วก็ขอบต่างๆพวกนี้ลงสีมาละเอียดมากครับไม่มีเลอะเลยนะครับแล้วก็ข้างในยังมีลงสีลายของเกราะหมุดทองต่างๆตะเข็บของเกราะเหล็กถูกเก็บมาหมดเลยนะช่วงหัวเข่านะครับดูปึ๊บปึ๊บนี่แล้วนี่ก็เป็นยางครับนี่ไม่ต้องกลัวหักจริงๆมันทำมาดีมากเลยนะนี่ลงสีแต่ข้อต่อด้านหลังของขาตรงนี้เป็นสีทองหมุดต่างๆแต่เข็บของเกราะโลหะนะครับนี่ลายของเกราะตรงขานะครับนี่เยี่ยมเลยหมุดต่างๆเท็กเจอร์การปั้นต่างๆนี่สวยเลยด้านหลังก็ประมาณนี้นะบิดมาให้ดูอย่างนี้เลยใต้เท้าก็ไม่มีอะไรนะฮะนี่นะ
ครับประมาณนี้นะสำหรับบารามรายละเอียดตามตัวของมันถือว่างานปั้นดีครับถ้าเกิดว่าตั้งอยู่ตัวเดียวที่บ้านนี่คือว่าดีเลยแต่ถ้ามาซ้ำกันแบบบอดี้พาร์ทซ้ำกันหลายๆตัวก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคละถ้าตัวเดียวอย่างนี้ถือว่าจัดว่าเยี่ยมนะครับสำหรับงานปั้นของ Four Horsemen นะครับมาดูในส่วนของจุดขยับบ้างนะครับหมุนซ้ายได้หมุนขวาได้ตรงหัวนะครับก้มได้แบบนี้ฮะก้มได้เยอะทีเดียวว้าวแล้วก็เงยได้เยอะทีเดียวว้าวเอียงซ้ายเอียงขวาแบบนี้ได้ครับน่าจะเป็นบอลจอยนะครับขยับดีทีเดียวตรงหัวนะครับแขนกลางได้แบบนี้ครับหมุนได้รอบแบบนี้ครับข้อศอกเป็นซิงเกิลจอยนะครับขยับอย่างนี้ได้แล้วก็หมุนได้ทีหนึ่งแล้วก็ตรงถุงมือหมุนได้ครับแล้วก็หมุนได้ทีตรงข้อมือครับอย่างนี้ครับแต่ว่าไม่ได้รอบเพราะมันติดบริเวณเกาะนิดหน่อยนะแล้วก็ขยับขึ้นขยับลงแบบนี้ได้นะตรงข้อมือนะครับแขนอีกข้างเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงลำตัวจะเป็นตรงเอวนะครับเป็นบอลจอยเลยก็จะทำให้ฟิกเกอร์แบบก้มไปข้างหน้าได้อย่างนี้เงยได้นิดนึงนะครับแล้วก็ขยับซ้ายขยับขวาได้อีกนิดนึงแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาแบบนี้ได้นะครับอ่ะมาดูตรงขาครับกางได้แบบนี้เลยนี่นะแล้วก็เตะไปข้างหน้าได้นี้ฮะเตะไปข้างหลังได้แบบนี้นะครับต้นขาหมุนได้แบบนี้นะครับแล้วหัวเข่าเป็นซิงเกิลจอยนะครับแล้วก็ตรงบูทครับหมุนได้ฮะจะติดกับตรงหัวเข่าเลยนะเนี่ยตรงบูทมันเนี่ยหมุนได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงข้อเท้าครับเตะขึ้นเตะลงอย่างนี้แล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้ครับแล้วก็ที่สำคัญพิเศษของตัวนี้นะครับที่มีจุดขยับมากกว่าตัวอื่นก็คือตรงหางนะตรงหางรู้สึกเป็นบอลจอยนะครับขยับได้แบบนี้เลยนี่ดึงได้นี่ไงมีรูเสียบตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับมันจะไปแบชกับตัวอื่นได้อะนะผมไม่แน่ใจว่าตัวอื่นชิ้นส่วนตรงกรอบมันมีรูให้เสียบหางยังไงหางก็ขยับได้อย่างนี้ครับถือว่าขยับมันนะฮะฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับก็จุดขยับดีทีเดียวสำหรับบาลามนะครับผมส่วนสูงของบาลามอยู่ที่ประมาณ 6.6 6.7 6.8 นิ้วประมาณนี้นะครับประมาณเอานะไหล่ซ้ายไปไหล่ขวาอยู่ที่ราวๆ2นิ้วครึ่งนะครับผมความสูงตอนใส่หมวกเกราะก็อยู่ที่ราวๆ7นิ้วครึ่งกว่าๆเลยนะอาจจะแบบเกือบๆ8นิ้วเลยนะครับเพิ่มความสูงมาได้เยอะในเวลาใส่หมวกเกราะนะครับเทียบให้ดูกับงานชุดดั้งเดิมของ Four Horsemen Studio กับRamator Seven Kingdom นะครับส่วนสูงก็อยู่ราวๆนี้นะถือว่าเข้ากันได้กับงานชุดเก่าดีทีเดียวนะครับส่วนสูงตอนใส่หมวกก็อยู่ที่ราวๆนี้นะครับเทียบกับฟิกเกอร์จาก The Lord of the Ring บ้างนะครับผมว่ามันก็เข้ากันดีนะส่วนสูงพอกันเล่นด้วยกันได้นะครับแบบใส่ชุดเกราะอัศวินเหมือนกันเนี่ยเนียนๆสวยๆเลยล่ะครับแบบใส่หมวกก็อยู่ที่ราวๆนี้นะครับเทียบให้ดูกับพวก Marvel Legends จาก Toy Biz ตัวนี้เป็น McFarlane Spider-Man นะครับตอนใส่หมวกก็อยู่ราวๆนี้นะครับเทียบให้ดูกับ Figure Art Bandai ตัวนี้เป็น Kamen Rider หมายเลข1ร่าง45ปีนะครับตอนใส่หมวกก็อยู่ที่ราวๆนี้ครับเทียบให้ดูกับ Joker 112 Collective จาก Masco นะครับผมตอนใส่หมวกก็อยู่ที่ราวๆนี้ครับเทียบให้ดูกับงานส่วนสูงปกติจาก NECA บ้างนะครับกับ Pennywise นะครับตอนใส่หมวกก็อยู่ที่ราวๆนี้ครับก็เรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับฟิกเกอร์ดีๆอีกหนึ่งเจ้าจาก Four Horsemen Studio นะครับถือว่าเป็นฟิกเกอร์ไลท์1:12ที่ดีที่สุดอีกหนึ่งเจ้าในยุคนี้เลยนะเพราะว่าด้วยเรื่องของทั้งรายละเอียดงานปั้นนะครับวัสดุที่ใช้นะครับความละเอียดของสีที่ลงมาแบบมันตั้งใจมากๆเลยนะครับเนี่ยแล้วก็แถมอิสซอรี่ให้มาเล่นค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้วแบบผมเอามาวางกับพวกนี้ไงมันก็จะเข้ากันดีนะครับโอ้ยไปโฟกัสไปเบลอๆนี่เห็นไหมวางกับพวกสัตว์ประหลาดพวกแบบ The Lord of the Ring อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเข้ากันดีนะกับฟิกเกอร์ของ Four Horsemen Studio กับ Line Mystic Legion เนี่ยนะครับแต่มันมีข้อเสียอย่างนึงที่ผมขอติ้งหน่อยนะครับเพราะว่า Mystic Legion เนี่ยคือมาส่วนใหญ่แล้วมันจะเปลี่ยนแค่สีเปลี่ยนแค่หัวเปลี่ยนอิสซอรี่หรืออาวุธที่ให้มานะครับถ้าเป็นอัศวินเนี่ยบอดี้ก็จะเป็นแบบเดิมเลยกรอบก็จะเป็นเหมือนเดิมเปลี่ยนสีแค่นั้นเอง
ทำให้ผมตัดสินใจซื้อตัวต่อไปได้ค่อนข้างจะยากเลยนะเพราะว่าผมไม่ชอบบอดี้ซ้ำๆเนี่ยมันอยู่ในบ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบเฮ้ยมึงย้อมแมวว่ะอะไรเงี้ยและราคามันก็สูงด้วยนะสำหรับ Mystic Legion เนี่ยนะครับผมสำหรับราคาถ้าหน้าเว็บเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาทแหละเท่าฟิกเกอร์ปกติทั่วๆไปแต่ถ้าคุณไม่ได้สั่งหน้าเว็บด้วยตัวคุณเองนี่ครับก็จะอยู่ที่แบบ 2,000บวกๆเลยถ้าซีรีส์เก่าๆตอนนี้ก็ร้อยเหรียญก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทถือว่าเป็น1ต่อ12ที่ค่อนข้างราคาสูงเลยทีเดียวนะสำหรับลาย Mystic Legion เนี่ยนะครับก็ถ้ามาตามเก็บทีหลังก็จะแพงหน่อยนะครับแนะนำให้ซื้อตั้งแต่แรกๆพรีออเดอร์ไว้แรกๆเลยนะครับก็แนะนำสำหรับคนที่ชื่นชอบแอคชั่นฟิกเกอร์ที่ขยับสนุกๆนะครับจุดขยับดีๆวัสดุดีๆนะครับ Mystic Legion ของ Four Horsemen ก็แนะนำให้เลยว่าโอ้ยคุณต้องถูกใจแน่นอนและยิ่งคุณชอบฟิกเกอร์สไตล์แฟนตาซีแบบนี้ด้วยเนี่ยกับคาแรคเตอร์ต่างๆที่เขาออกมาคือแบบแฟนตาซีล้วนๆเลยนะยังไงก็ลองไปเสิร์ชข้อมูลดูนะครับกับไลน์ของ Mystic Legion ของ Four Horsemen Studio นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ